เออเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะทำอะไรต่อจากนี้แล้วชีวิตของเรายังไงต่อมันมีแค่ชื่อเสียงเงินทองทำงานแล้วยังไงต่อเหมือนใครๆรอบข้างจะดูเหมือนว่าเราประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างมากมายแต่เราเองกลับไม่มีความสุขในความสำเร็จนั้นเลยปัญญาของผมเนี่ยคือคุณอ้อยเนี่ยได้ป่วยนะครับเป็นมะเร็งที่กรวยไตนะครับหลายอย่างมันสุ่มกันมากเลยงานก็ไม่มีเงินก็หมดตอนนั้นเป็นวิกฤตจริงๆคือไม่รู้จะจัดการกับชีวิตยังไงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะเป็นอย่างไรผมและครอบครัวก็ไปอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็เพื่อจะหลบปัญหาต่างๆที่แบบว่าไม่สบายใจอะไรเงี้ยทุกๆอย่างมันจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คุณหวังนั่นคือชีวิตเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตคือการที่ได้พบเห็นคนที่เรารักคนที่เราแต่งงานด้วยไปกับผู้หญิงคนอื่นเรายังมีปัญหาที่มันมากระทบกับจิตใจอีกมันก็เลยทำให้เราเฟลมากพ่อแม่เนี่ยพูดเป็นสิบคำไม่ฟังแต่ถ้าเพื่อนพูดคำเดียวเชื่อเพื่อนเรื่องของความล้มเหลวแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกคนคงประสบกันหมดนะฮะมีความล้มเหลวบ้างผิดพลาดบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะครับพระเจ้าแก้ไขวิกฤตพี่ผู้ได้คือเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองก่อนเปลี่ยนแปลงทัศนคติกับชีวิตก่อนเมื่อเปลี่ยนได้พี่ผู้มองชีวิตใหม่แล้วทุกอย่างสดสวยงามแล้วพี่ผู้มันก็เริ่มแบบมันเริ่มไม่เห็นแก่ตัวเริ่มไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเองแล้วนะแล้วก็ระหว่างนั้นพระเจ้าก็ดูแลทุกอย่างเลยเพราะนั้นก็จนทุกวันนี้ค่ะได้เป็นเหมือนคนใหม่จริงๆแล้วแอนทำได้ไงที่ผ่านพ้นบาดแผลความทุกข์ยากความเจ็บช้ำความเศร้านั้นมาได้แอนตอบได้คำเดียวคือพระคุณพระเจ้าซึ่งเกินบรรยายรู้เพียงแค่นี้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าที่หลงหายไปแล้วบัดนี้พระเจ้าเจอเราแล้วและพระเจ้าดีใจด้วยแค่นี้เองก็ปิดหนังสือลงไปนั้นด้วยความเขาเรียกว่าปลื้มปิติยินดีมีความชื่นชมยินดีในจิตใจอย่างมากเลยนะครับแล้วก็หลับไปแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตื่นขึ้นมาวันใหม่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงๆไอ้ความเบื่อหน่ายปัญหาในชีวิตต่างๆเริ่มถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ดีทุกปัญหาที่อยู่ในใจผมทั้งหมดอ่ะที่แบบว่าโอ้โหมันดูเหมือนเชือกที่พันกันเยอะมากเลยเราไม่สามารถที่จะแกะได้เนี่ยมันคลี่คลายออกอย่างแบบว่าไม่น่าเชื่อการที่เราได้อยู่ในบ้านของพระเจ้ากันที่เราได้เห็นวิธีที่คนของพระเจ้าปฏิบัติต่อกันปฏิบัติต่อคนอื่นที่ไม่ใช่คนของพระเจ้าด้วยมันทำให้รสค่อนข้างที่จะซึมซับความเป็นคนมองโลกในแง่ดีหลังจากที่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเนี่ย